Hello.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ Hello 8:05 PM นะคะกับนุ่นและเอม EDS Hello วันนี้ก็วันพฤหัสนะพี่นุ่นพูดไปก็คืออีกนิดนึงเราก็จะวันศุกร์แล้วแต่เจ็บใจมากๆคือเมื่อวานลอตเตอรี่ออกใช่ไหมพี่นุ่น คือเอาไปทอดกรอบกินเรียบร้อยหรือยังไม่ใช่คือประเด็นจะบอกว่าออก8:05ทำไมไม่ซื้อเลขคลื่นกำลังหงุดหงิดตัวเองอยู่นะคุณฟังมีใครที่ซื้อเลขเครื่องของเราหรือเปล่าถ้าซื้อ8:05ยังไงเนี่ยคะหลังไมค์มาบอกหน่อยเถอะ เออใช่หลังไมค์มาเลยขอเพลงแรงเปิดให้หมดเลยนะคะเพราะวันนี้เป็นวันที่คุณโชคดีมากๆที่สุดคนหนึ่งเลยนะแต่ว่าหนึ่งเพลงก่อนเลยดีกว่านะคะจากเบลสุพลนี่คือรักยากลืมยากในเช้าวันนี้ค่ะที่ทุกคืนเป็นฉันคุณสามซุปเปอร์แก๊งนั่นคือปล่อยมือแล้วก็ตอนเด็กอ่ะเรียนร้องเพลงเคยร้องเพลงนี้ด้วยพี่นุ่นนี่เออแต่ว่าก็ต้องถือว่าเป็นแบบไอดอลของเด็กยุค90จริงนะจริงๆเราโตมาก็คุณสามนี่แหละใช่เพลงของพี่ๆเขาแล้วพอมาตอนนี้ก็เป็นพี่แอนอย่างเงี้ยป่ะแพรพนิษกุลอย่างเงี้ยแล้วก็สองหนุ่มเก็ตแก๊งโอ้โหจำได้โอ้โหให้พี่นุ่นแบบแม่นกว่าเองอีกนะจริงแล้วอ่ะชอบไงไอดอลเหลือเกินอะไรแบบนี้นี่ตั้งใจเลือกมาให้เลยนะคะเพราะว่าอยากจะแชร์ไงคุณว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยเพลงบางครั้งเนี่ยบางครั้งมันทำให้เรานึกถึงช่วงเวลานั้นๆด้วยนะถูกต้องว่าเราทำอะไรอยู่อย่างอันเนี้ยจำได้ว่าฟังตอนนั่งรถไปโรงเรียนประถมเฮ้ยอันนี้แม่นมากคุณฟังเพลงไหนของคลื่นนะคะนึกถึงโมเมนต์ดีๆยังไงแชร์มาบอกพวกเราหน่อยไม่ว่าจะเป็น Facebook ของเราก็ได้อยากจะรู้ว่าคุณฟังมีโมเมนต์อะไรดีๆกับเพลงที่ 88.5 บ้างค่ะตอบยังไงคะป๊อปปองกูนะคะมาเสิร์ฟให้ในเช้าวันนี้สดใสเหลือเกินสดใสมากเพราะว่าเรามีอีกหนึ่งข่าวดีมาบอกนะคะสำหรับชาว EDS นั่นก็คือเป็นข่าวของแบบวันพิเศษไงลืมหรือยังนะคะว่าทุกๆเดือนเราจะต้องมี EDS Dayที่เราได้บอกไว้นะพี่นุ่นนะว่าวันที่8ติดตามให้ดีนะคะว่าจะมีความพิเศษแบบสุดๆไปเลยแล้วครั้งนี้ก็กลับมานะคะกับ EDS Day ของเราในวันที่8พฤษภาคมค่ะพี่นุ่นอาจารย์บอกอะไรให้ไหมอาจารย์อะไรคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ว่าเอ็มบอกว่าหวยออกอะไรนะ85นี่ไงคะวันที่8เดือน5ค่ะโอ้โหทำไมเราไม่ได้คิด ให้มันง่ายขนาดนี้บ้างเนี่ยเวลามันออกทีไรมันจะสุดง่ายจังเลยชาบูคลื่นเลยจริงๆอันนี้ถูกต้องนะคะเพราะว่า EDS Day ของเราตรงกับวันที่8เดือน5จริงๆคุณผู้ฟัง8พฤษภาคมนี้อันนี้ใบ้ให้ก่อนนะจ๊ะว่าเอาใจหนุ่มๆสาวๆที่แบบรู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันต้องลุกมาเปลี่ยนให้ตัวเองเนี่ยดูดีขึ้นโอ้โหมันจะเป็นเรื่องอะไรหน้ามันจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายหรือเปล่าหน้าอันนี้ก็ไม่รู้นะหรือจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมหรอเปลี่ยนแบบ make over หรือเปล่านะรับรองพิเศษแน่นอนรอติดตามให้ดีแล้วกันนะคะร่วมสนุกกันด้วย8พฤษภาคมนี้ความพิเศษเพื่อคนพิเศษรอกันอยู่ที่ 88.5 ค่ะ88มือขวามารัวๆไมโครนะคะนี่คืออยากจะบอกใครสักคนค่ะอ๋อต้องแบบสักคนถูกต้องเป็นเพลงร็อกที่แบบได้ใจมากจริงๆค่ะเพลงนี้จากไมโครนะใช่แล้วนะคะและสิ่งที่อยากจะบอกมากคือแบบมีใครเป็นเหมือนกันไหมผู้หญิงมันก็ต้องเป็นจริงๆผู้ชายก็เป็นเหอะโรคเนี้ยโรคเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษคือเขาบอกว่าเป็นโรคนิ้วเนยคืออะไรอ่ะนิ้วเนย butter finger ถ้าแปลตรงใช่ไหม butter finger นิ้วเนยมันคือโรคของคนที่แบบคุณก็นึกภาพถ้านิ้วมันเนยมันลื่นขนาดที่ว่าหยิบจับอะไรก็แบบตกหกหล่นไปหมดทุกอย่างก็เรียกว่าเป็นคนซุ่มซ่ามนั่นเองใช่ไหมพี่นุ่นใช่เป็นห่างไกลจากตัวเองมากเลยค่ะโอ้โหแสดงว่าชีวิตใช้อย่างมีสติมากไม่มีเลยแหละสตินั่นน่ะจะบอกว่าเองกับพี่นุ่นเนี่ยเป็นแบบว่าสองคนที่มานั่งคุยกันตลอดเลยนะว่าเดี๋ยววันนี้ลืมอันนั้นเดี๋ยวอันนี้ทำอันนี้หกอะไรอย่างเงี้ยคือล่าสุดคือเอ็มเป็นคนที่จำพาสเวิร์ดอะไรไม่ได้เลย คือเปลี่ยนพาสเวิร์ดตลอดเวลาคือหนึ่งคือมันคือเราเคยมีปัญหาคือการโดนแฮกพอโดนแฮกเราก็เลยต้องเปลี่ยนแต่พอหลังๆคือจำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆสิ่งที่คุณกลัวที่สุดก็คือ forgot password คำนี้นี่แบบกดทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็น IG Twitter อะไรอย่างเงี้ยค่ะลืมมากพี่นุ่นก็จะเป็นสายแบบว่าหกทำของหกเก่งหกสิ่งบางนอกจากเป็นคนขี้ลืมแล้วนะยังขี้หกด้วยคือหมายถึงว่าขี้ทำของหกเมื่อเช้านี่แบบสดๆร้อนๆค่ะแวะซื้อชาป้าแบบอย่างเต็มแก้วด้วยความอารมณ์ดีเช้านี้สดชื่นอยากจิบนิดนึงพลาดก็เลยหกทั้งรถเลยทั้งแก้วทั้งแก้วแล้วก็ไม่ได้กินด้วยต้องเช็ดรถด้วยนะใช่นอกจากจะไม่ได้กินถูต้องเช็ดด้วยเป็นเช้าที่สดชื่นที่สุดพอตื่นมาเพื่อที่จะเช็ดถูรถทุกอนุเบาะอันนี้ก็เรียกว่าทุกวันในการที่เราแบบว่าทำอะไรมันต้องมีสตินะพี่นุ่นนะคือบอกตัวเองด้วยบอกคุณฟังด้วยจริงเรื่องเล็กๆอ่ะมันอาจจะดูว่าไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเราไปไม่มีสติกับเรื่องใหญ่ๆอ่ะมันจะเป็นปัญหาได้ใช่แล้วค่ะตั้งสติก่อนสตาร์นะคะตั้งสติก่อนจะใช้ชีวิตทุกๆอย่างด้วยเหมือนกันอย่าเป็นเหมือนนุ่นแล้วกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งเพลงที่คุณขอเข้ามางานจาก Blackhead ยอมรับค่ะท
ถ้าฉันหายไปนะคะเนี่ยจะเป็นคำบอกของชานมไข่มุกของพี่นุ่นก็ได้นะคะว่าถ้าฉันหายไปแล้วเธอจะรู้สึกดีไหมนะคะเพลงนี้เลยจากเอิร์ธพัทรวีค่ะก็เสียใจที่ต้องมาเช็ดหูแต่เอาจริงมันก็คงดีมั้งเราก็จะได้ไม่ต้องกินอ้วนด้วยไงประเด็นนะเนาะก็คือมันก็อาจจะเป็นข้อดีของการที่เราไม่ต้องกินอะไรอ้วนๆเข้าไปในร่างกายเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะพี่นุ่นเราจะบอกคุณผู้ฟังกันดีกว่าว่าเราจะเอาชนะความอ้วนเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างความตั้งใจอย่างเดียวเนี่ยพอหรือเปล่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาคุยกันดีกว่ากับนุ่นเอม EDS Hello Hello ค่ะครั้งหนึ่งเราเคยรักกันนะคะดาเอ็นโดฟินก็ต้องมาค่ะแล้วตอนนี้ยังอยู่กับนุ่นเอมเหมือนเดิมที่ 88.5 EDS นะเป็นหนึ่งเพลงนะที่เรารู้สึกว่าฟังเราก็มีเขาเรียกว่าน้ำตาซึมเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็นึกถึงวันดีๆที่เคยผ่านกันมาจริงๆคนเราเลิกกันไปไม่จำเป็นต้องเกลียดกันทุกคนนะก็อาจจะนึกถึงวันดีๆที่ผ่านมาแต่พอไม่ใช่แล้วก็ต้องเดินหน้าต่อค่ะถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็มีเพลงแบบนี้คอยให้กำลังใจคุณไม่ว่าจะแบบอย่างที่บอกนะมีความรักก็มีเพลงให้กำลังใจแต่ถ้าใครเจออะไรหนักๆมาก็มีเพลงที่ซัพพอร์ตแล้วก็โอบกอดคุณอยู่เหมือนกันที่ 88.5 ของเราขอเพลงเข้ามาทุกช่องทางเราย้ำอีกทีดีกว่ามี facebook.com/88.5eds แล้วก็อย่าลืมที่ LINE ID @88.5eds ของเราด้วยค่ะเช้าๆแบบนี้เนาะพี่นุ่นเนาะไม่ว่าจะฟังเพลงอะไรหรือทำอะไรกระเพาะเรามันก็ไม่อยู่นิ่งจริงอะร้องแบบของกินบางทีร้องจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเข้าไมค์หรือเปล่าไมค์เมื่อกี้คุณฟังจะได้ยินเสียงเอ็มท้องร้องหรือเปล่าโครกครากโครกครากอยู่อย่างนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ท้องร้องแล้วอยากจะหาของอร่อยอร่อยกินที่สำคัญฟรีด้วยเนี่ยเดือนนี้เลย EDSมาเล่นเกมกับพวกเราหน่อยดีกว่าง่ายมากๆแค่บอกหน่อยว่าแถวบ้านคุณเนี่ยมีอะไรอร่อย ซึ่งของเอ็มเป็นผัดไทยเสวยเนี่ยก็จะบอกแล้วว่าผัดไทยเสวยอร่อยนะคะตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณแล้วส่งมาบอกพวกเราเดี๋ยวจะสุ่มนะคะเล่นเกมกันใครที่ได้รางวัลเนี่ยได้กินฟรีเพราะว่ามือนี้พี่เปค่ะตามที่เราได้คุยกันไว้คุณผู้ฟังค่ะว่าแบบตกลงแล้วเนี่ยการจะลดความอ้วนนี่ความตั้งใจอย่างเดียวพอไหมถ้าไม่นับว่าการจะกินพวกผักผลไม้หรือพันธุกรรมลองดูซิว่าอยากรู้เหมือนกันพี่นุ่นเขามีข้อมูลกันมายังไงบ้างเขาบอกเวลาสำคัญนะเอมคะสุดท้ายกินข้าวของแต่ละวันมื้อสุดท้ายกี่โมงช่วงเนี้ยพยายามจะให้ไม่เกิน5 โมงเย็นเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงก่อนอะติวหนังสือแล้วกินดึกมันไม่ค่อยย่อยยังไงไม่รู้มื้อเย็นไม่กินนะไม่ใช่ลดนะไปกินทีเดียวตอนกลางคืนตีหนึ่งทีเดียวเลยไม่ได้เขาบอกกลางคืนน่ะร่างกายเราไม่ค่อยเผาผลาญไขมันหรือน้ำตาลมันก็จะสะสมลองกินให้แบบก่อนทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะช่วยใช่ไหมใช่แม้ว่ามันจะยากแต่ลองทำดูลองทำดูและอีกอันนึงน่าสนใจมากเขาบอกว่าสมองของคนเรานี่ล่ะค่ะที่ทำให้มันผิดพลาดยังไงสติหรอสติก็น่าจะเกี่ยวด้วย เขาบอกว่าสมองเราอ่ะจะประเมินของกินตรงหน้าเนี่ยต่ำกว่าไปประมาณ 50% เลยนะเช่นถ้าสมมติเอ็มกินฮันนี่โทสต์เลยโอ้โหมันจะประเมินว่ายังไงดีแบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกมั้งแค่ขนมปังกับไอติมก็น้ำตาลนิดหน่อยอย่างเงี้ยหรออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะสมองบอกตัวเองว่าเนี่ยกินนิดเดียวคำสองคำโอเคคำสองคำเอ็มเป็นนะจริงแล้วรู้ตัวอีกทีคือหมดแล้วใช่ป่ะหมดถ้วยเลยแหละ นี่ไงเพราะฉะนั้นง่ายสุดคุณฟังคะตั้งใจอย่างเดียวไม่พอมันต้องควบคุมตัวเองด้วยสมองแล้วก็จิตใจถึงจะสำคัญไม่ใช่แค่ของกินนะทุกๆเรื่องในชีวิตแหละค่ะเป็นหนึ่งเสียงนะคะที่ฟังแล้วรู้ทันทีเลยนี่ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะพี่ลุลาฟีเจอริงกับพี่สินซิงเกิลล่าค่ะฟังเพลงที่มันโอ้โหลื่นๆหูแบบนี้ก็เชื่อว่าวันนี้การงานทุกคนก็น่าจะราบรื่นไปด้วยแล้วกันนะคะส่งท้ายด้วยอีกหนึ่งเพลงจากเกสโนวาแล้วกันแล้วเดี๋ยวอยู่กับพี่น้าต่อ EDS Active ส่วนเราสองคนนุ่นเอมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ